Mazda Cell ประเทศไทยเปิดตัวโปรช้างต้องใช้ใจดีนักกอล์ฟมือหนึ่งของไทยที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมาเป็น Sky Active Technology Ambassador คนแรกของ Mazda ด้วยความมีสปิริตมุ่งมั่นทุ่มเทและกล้าที่จะแตกต่างเช่นเดียวกับสปิริตของชาว Mazda และเทคโนโลยี Sky Active ที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกในปัจจุบันพร้อมกันนี้ Mazda ได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟพิเศษ Mazda Sky Active Tournament 2016และงานเลี้ยงสังสรรค์โดยมีคุณฮิเดซุเกะทาเคซุเอะประธานบริหาร Mazda Cell ประเทศไทยและคุณทีเพิ่มพงพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Mazda Cell ประเทศไทยร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับผลการแข่งขัน Mazda Sky Active Tournament 2016ในวันพฤหัสบดีที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณสนาม Summit Windmill Golf Club มีดังนี้โอเวอร์ออลโลกอสคุณทิติงานดีชนะเลิศไฟเอคุณทิติงานดีรองชนะเลิศอันดับ1คุณสมพงษ์อัศวสุสาครรองชนะเลิศอันดับ2ไฟเอคุณอภิสุขเวชวิสิทธิ์และรางวัลชนะเลิศไฟบีคุณธนเศษศักดิ์วัจิรกุลรองชนะเลิศอันดับ1คุณสมทวินต่อพฤกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ไฟบีคุณวิทูลโลกวิทูลและรางวัลชนะเลิศไฟซีคุณปูนทรัพย์เล่าหากุลวิวัฒน์รองชนะเลิศอันดับ1คุณสุรพันธ์โรจนิมิตรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ไฟท์4คุณกรพิทักษ์ลีลาหพันธ์โดย Mazda มุ่งหวังที่จะส่งเสริมวงการกีฬาของประเทศไทยและกีฬาที่ Mazda ให้การสนับสนุนล้วนเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมของคนทั่วโลกครั้งนี้ Mazda ร่วมสานฝันนักกีฬาไทยให้ประสบความสำเร็จเพื่อก้าวสู่การเป็นแชมป์ระดับประเทศและผลักดันไปสู่การคว้าแชมป์ระดับโลกในที่สุด